สวัสดีครับสวัสดีครับผมเพิ่งไปฟิตเนสมาครับทุกคนมันก็จะแบบเซอร์เซอร์หน่อยนะครับจะมาเชิญชวนทุกคนดูมหาหินครับเปิดละครรอเลยนะครับ2:30จะมาแล้วนะก็ผมลงโพสต์ใน Facebook ทุกคนก็อยากให้ผมไลฟ์เนี่ยผมก็มาไลฟ์แล้ววันนี้ต้องดูด้วยนะครับผมไว้หนวดครับพี่อันนี้ไม่ใช่ฟิลเตอร์นะนี่หน้าสดครับเนี่ยนี่หนวดผมจะก็จี้เดี๋ยวหมาเห่าใส่มีหนวดหมาเห่าเลยบัดจ้าแล้วครับไหนบอกจบเมื่อวานเฮ้ยจริงๆไม่อยากเล่าเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าผมโทษคนอื่นคุณแม่ผมเลยคุณแม่ผมเลยบอกว่าจบวันจันทร์ไม่เป็นไรผมรับจบเองอยากกระตุกหนวดเปิดทีวีรอแล้วค่ะชอบหนวดจุ๋มทำไมหนวดขยับได้คะมันเป็นฟิลเตอร์ค่ะสรุปไม่จริงจำผิดวันใช่ครับผมจำผิดวันวันนี้นะครับบอกทุกคนให้เปิดเลยนะบอกข้างบ้านด้วยให้เปิดบอกทุกคนให้เปิดโอเคไหมไม่ได้เจอกันนานโหหนวดขึ้นพี่จินหรือคุณแม่หลงวันคะผมเองครับเหงาช่วยมุ้ยไม่ครับก็ผมลงโพสต์ใน Facebook แล้วก็มีทุกคนบอกว่าอยากให้พี่จินไลฟ์ก่อนละครมาวันนี้ผมก็เลยรีบฟิตเนสผมก็เลยรีบมาไลฟ์ครับโหผมไม่ไลฟ์หน้าแล้วว่าคนดูแบบลดลงไปเยอะเลยเนาะหนูโทรศัพท์น็อกคิดถึงเหมือนกันครับพี่ฮัลโหลสวัสดีครับตาพ่อสวัสดีครับน้องไม้คิดถึงนะครับสวัสดีครับพี่วินาคิดถึงครับคิดถึงทุกคนเลยครับน้องฝ้ายโหเอาหนวดออกก่อนพี่เอาไว้อันเดียวพี่ว่ามันก็ดีนะมันก็เข้มเข้มดีนะไม่ได้หรอฝันดีนะคนสวยอย่าเพิ่งฝันดีไปดูมหาหินวันนี้ก่อนมหาหินวันนี้ตอนจบนะครับจะมาฝันดีได้ไงต้องดูละครก่อนเนี่ยผมว่าเมื่อไรตัดผมอ่ะไม่ครับผมจะไว้ยาวเลยไว้แบบยาวเลยอ่ะจะมัดได้ไหมทำไมทุกคนอยากให้ผมตัดผมมาทำไมไม่ได้อะไม่ดีหรอนี่แล้วก็จะไว้หนวดแบบนี้ด้วยอ๋อบอกไว้ล่วงหน้าสวัสดีครับพี่จิตตีคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่พิงพลอยสวัสดีครับแม่ไม่ได้เจอนานผมหนวดยาวไหมหินเหล็กไฟเลยค่ะพี่แวนสวัสดีครับคิดถึงพี่แวนนะครับโอเคส่งยางแล้วครับไปพี่จินเต้นเพลงฉลามให้ดูหน่อยอ๋อผมเห็นใน TikTok อยู่ได้เหรอผมเหมือนโจรเลยเหรอไม่ได้เหร
คิดถึงครับพี่แวนเดี๋ยวอีก2วันเราก็จะได้เจอกันพี่แวนไปปะเนี่ยพี่โอสวัสดีครับหือพี่จินพูดคำว่าพี่มีไหมจ๊ะพี่มีไหมจะไปทำอะไรจะไปละจะไปแกล้งผมเหรอโหนี่ยังมีคนนี่อีกครับ25มีภาค2ไหมไม่น่ามีแล้วนะครับพี่ออนสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับทุกคนครับอย่าลืมดูมหาหินนะครับมหาหินรีรันนะครับมหาหินรีรันนะครับไปจ้าเจอกันโอเคครับเจอกันครับมหาหินรีรันตอนจบแล้วนะครับทุกคนโอ้ลุงยิงไปอาบน้ำแล้วค่อยมาไลฟ์ดีกว่าสภาพพี่จินไปเต้นฉลามเร็วคิดถึงพี่จนอคิดถึงเหมือนกันครับเล่นบทพ่อพี่เทิดหนวดยาวมากพี่นาสวัสดีครับพี่จินกำลังมีภาพยนตร์เรื่องใหม่ใช่ไหมครับมีทับทามมาแล้วครับพี่นาตอนนี้ก็รอช่องคอนเฟิร์มครับยังไม่ต้องมาหาหินจบวันนี้สภาพไม่ได้หรอทำไมอ่ะเซอร์แบบนี้ไม่ชอบหรอเหมือนโจนเหรอทำไมอ่ะทำไมทุกคนต้องตีตราว่ามีหนวดผมยาวต้องเป็นโจนอ่ะทุกคนอคติหรือเปล่าเจอกันไปเดือนนี้ที่เซ็นทรัลเฟสหาดใหญ่นะโอเคครับพี่จินมีละครเรื่องใหม่กับฮาน่าหรือเปล่าครับยังไม่มีนะครับรอสาว2อยู่นะคะมาเมื่อไหร่นั่นสิครับสวัสดี FC จากลาวค่ะสวัสดีครับลองทำเสียงแบบพัทมิตรดูหน่อยค่ะ เป็นเสียก็ได้ค่ะ สวยในสายตาพี่เสมอทำไมอ่ะผมไว้ผมยาวแล้วแบบดูสวยเหรอบนเก่งแล้วก็รักนะก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะพี่ผมก็เนี่ยแหละนั่งคุยกับทุกคนทุกคนพิมพ์มาผมก็จะคุยด้วยแบบนี้แหละสวัสดีครับชอบทรงผมพี่แลบลิ้นนี่คือหลอกใช่ไหมคิดถึงมากพี่จินคิดถึงเหมือนกันครับออกกำลังกายเป็นไงบ้างครับช่วงนี้โอ้โหเหน็ดเหนื่อยครับไม่น่าเลยไม่น่ากินเยอะเลยผมว่าผมจะเอาคติประจำใจทิ้งไปแล้วค่อยลดพรุ่งนี้เนี่ยไม่เห็นพี่จินไลฟ์นานมากสวัสดีครับพี่จินสวัสดีครับสบายดีครับสวัสดีครับหิวแล้วใช่ไหมเอ้ยละครจะมาแล้วนะครับทุกคนเปิดทีวีแล้วหรือยังละครจะมาแล้วนะอุ้ยโป๊ะเลยนิ้วขึ้นมาพี่จินไม่เห็นเม้นหรอกค่ะเพิ่งเห็นครับพี่จินหนูขอกำลังใจแข่งแบตนะคะโอ้สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับขอให้ชนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับชวนพี่ทัพทีมมาหน่อยค่ะเดี๋ยวผมก็ไปแล้วครับผมต้องไปดูมาหาหินตอนจบแล้วครับจะแย่จมูกสู้ๆครับทำได้อยู่แล้วไลฟ์นานไหมคะติดหนวดเท่ไม่หยอกนะพี่แทนสวัสดีครับเปิดทีวีรอแล้วค่ะน้องจินขอบคุณครับขอบคุณครับน้องหมอพี่ลองทำให้ตัวไหนเหมือนเสาห้าไงหพี่จินจ่าคิดถึงเหมือนกันครับเปิดทีวีกันยังละครเมื่อ4ปีที่แล้วนะทุกคนฝากดูด้วยนะครับวันนี้ตอนจบแล้วนะเออผมไว้หนวดแบบนี้ก็ดีเหมือนไอ้หนวดมันเบี้ยวได้ด้วยอะWhat?
ละครเมื่อวานสนุกมากผ้าเช็ดตัวเกือบหลุดลุ้นให้หลุดอยู่ใช่ไหมยังเลิกมูฟออนจากเสา5ไม่ได้ FC ใหม่ฝากตัวด้วยค่ะโอ้ยไม่ใหม่แล้วพี่ออนนะเส้นทางบนเทิงค่ะตอนนี้อ๋อใกล้มาแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่วิทย์พี่วิทย์อ๋อคนเดียวกันไม่ได้พี่บาทสวัสดีครับพี่กระบาทสวัสดีครับพี่กระบาทมีบทอะไรให้ผมเล่นเปล่าผมไว้หนวดแล้วนะพี่นี่แบบทรงโจรแบบฟิวจนโจรแบบฉุดกระชากลากนางเอกอะไรอย่างนี้มั้ยพี่I love you so much. Thank you ครับคิดถึงพี่จินมากๆดูละครกันค่ะขอแบบหล่อๆหน่อยครับพี่จินไม่ให้ครับเนี่ยแหละวันนี้เอาแบบหนวดๆไปนั่นแหละผมยังไม่ได้อาบน้ำไงผมไปฟิตเนสมาสภาพชวนทัพทีมมาไลฟ์ด้วยสิคะดีครับสวัสดีครับชอ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 บรักๆๆๆไรละครมาแล้วเหรอครับทุกคนครับละครมาแล้วนะเปิดเลยเปิดเลยดูมีละครใหม่ยังคะตอนนี้ก็รอสาวสองวิญญาณนะครับรอออนแอร์นะครับพี่ณเดชน์เท่มากครับไปหนวดด้วยแฮมมาผิดไลฟ์แล้วครับแบบพี่ภูผาดีแล้วค่ะไปมาไลฟ์อีกบ่อยๆนะครับได้คำนำออฟเฟอร์โหผมไม่ได้ไลฟ์นานคนดู160กว่าแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวผมจะเอาของมาแจกนะครับยังเหลือรองเท้าอีก 2-3 คู่มั้งแล้วก็ Nike Air Force ยังอยู่เลยนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ Air Force ดีรุ่นอะไรนะผมจำไม่ได้น่าจะ Air Force นั่นแหละแล้วก็หมวกเขี้ยวกุดที่ซื้อมาจาก Universal นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมใน IG ก็ได้แล้วก็ใน TikTok ด้วยเอามาแจกไปดูละครกันแล้วเหรอรองเท้าใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะมาแจกนะต้องอยู่น้องฟีนวิจินก่อนไปเปลี่ยนฟิลเตอร์น่ารักหน่อยโอ้ยไว้มาไลฟ์ใหม่นะบ๊ายบายครับตามพี่จินยูครับสสวลาวขอบพระคุณครับละครจะมาแล้วค่ะเอ็นดูคนใจอ่อนจังนี่ไงผมยอมแล้วเจ้าเขี้ยวกุดนี่ทุกคนอันนี้ผมซื้อมาจาก Universalใส่ไงเนี่ยแป๊บนึงนะทุกคนมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะซึบเฮ้ยมันดีอยู่นะทุกคนดีนะดีไหมเนี่ยเอามาแจกครับแต่ผมไม่ได้ซื้อของตัวเองมานะผมไม่ได้ซื้อของตัวเองมานะเอาจริงนะอยากได้นะตอนแรกอยากได้เองเหมือนกันนะแต่แบบก็ซื้อตั้งใจซื้อมาให้ก็ต้องยอมอ่ะอยากได้เองนะไปมาตอนแรกก็แบบเฮ้ยหรือว่าเราจะแบบยืมแฟนคลับไปใช้บนเครื่องก่อนดีนี่ครับเนี่ยที่ซื้อมาจาก Universalเดี๋ยวผมเอามาเล่นเกมแจกนะครับมีอยู่2อันเดี๋ยวมาเล่นเกมน้องวาสวัสดีครับทำพื้นยกเวทพี่ไปเล่นมาตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้มาเล่นอีกรอบนึงเอาไปเถอะไหมพี่มาแจกพี่มี2อันแต่ว่าพี่ไม่มีของพี่ไม่มีไงแล้วก็มีรองเท้าอีกเอาไว้ใช้ก่อนไหมห้ามใช้ถ้าใช้มันก็กลายเป็นของที่ใช้แล้วสิไม่ได้อันนี้มาใส่ให้ดูเฉยไม่ได้ใช้
ยืมได้ยืมได้เลยค่ะพี่โยเป็นไงบ้างครับได้รองเท้าไปแล้วน้องมิ้นอยากได้เหรอน่ารักดีพี่เห็นแล้วแบบพี่ชอบดูไหมเคยดูการ์ตูนเนี่ยแล้วมันก็สนุกดีแล้วก็เท่ดีเลยซื้อมาแจกพี่ได้รองเท้าแล้วนะขอบคุณมากค่ะใส่พอดีเอาไปใส่วิ่งด้วยนะหนวดเขียวพี่ไว้หนวดน้องนี่จะเปลี่ยนสไตล์แล้วได้ไหมแบบนี้โอ้ไม่ดีแล้วครับอ๋อที่บอกผิวหน้าดีอะครับอันนี้มันคือฟิลเตอร์หนวดครับทุกคนมาโอเคครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคนหนวดของพี่จินได้มาอย่างไรได้มาจากฟิลเตอร์นี้ละครมาแล้วพี่แรงใต้ได้ไหมได้ไหมอะพอได้ดินหน่อยครับเ ขินมาแล้วไงละครโอเคครับงั้นไปดูละครกันขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูแล้วเจอกันนะครับวันไหนเดี๋ยวจะมาไลฟ์แจกแล้วเดี๋ยวผมจะลงสตอรี่บอกนะครับไปแล้วครับเจอกันนะครับบ๊ายบายครับไปเจอกันในละครนะครับบ๊ายบายครับ